ท่านผู้ใหญ่อนงวงใหญ่คะไม่ทราบว่าจุดเรียนรู้ของบ้านสถาน2แห่งนี้ที่เป็นต้นแบบในกองทุนแม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ความสำคัญของกองทุนแม่บ้างคะครับสำหรับจุดเรียนรู้ฐานเรียนรู้ของชุมชนบ้านสถาน2หมู่ที่1ชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจุดเรียนรู้ฐานเรียนรู้ของหมู่บ้านนะครับก็จะมีฐานเรียนรู้ด้านปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็ฐานเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดแล้วก็มีฐานเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งได้นำพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาร์เซลล์นะครับมาได้ขึ้นมาทำแล้วก็ตะบันน้ำขึ้นมาสู่แทงน้ำจ่ายให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนี่ก็อีกฐานเรียนรู้หนึ่งนะครับเป็นฐานเรียนรู้พลังงานทดแทนแล้วก็อีกฐานเรียนรู้หนึ่งก็เป็นฐานเรียนรู้ของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยลือนะครับของคนไทยลือซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยลือก็จะมีการแต่งตัวนะครับแล้วก็มีการละเล่นแบบสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นฐานเรียนรู้อีกฐานหนึ่งแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็คือฐานเรียนรู้ตะบันน้ำซึ่งเป็นตะบันน้ำด้วยใช้พลังงานธรรมชาตินะครับมาตะบันน้ำโดยการใช้น้ำน้ำวันก็จะไหลผ่านไปนะครับแต่เราก็ใช้พลังของน้ำนะมาตะบันน้ำด้วยใช้กระบอกสูบนะครับอย่างเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นนะครับตอนนี้จำลองฐานเรียนรู้ไว้ตรงหน้าหอประชุมนะครับก็จะมีเป็นฐานเป็นด้านนะครับแม้กระทั่งฐานเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรนะครับยาพื้นบ้านอะไรต่างๆหรือหมอเป่านะครับหมอเรียกขวัญอะไรอย่างนี้ทุกอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้สุดแล้วแต่ที่พี่น้องจากต่างจังหวัดต่างอำเภอจะเข้ามาดูในด้านใดนะครับแม้กระทั่งด้านผู้นำนะครับกลุ่มองค์กรต่างๆก็เป็นฐานเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้ในด้านการเป็นภาวะผู้นำก็ดีหรือการบริหารจัดการในชุมชนต่างๆกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะต้องเข้มแข็งและยั่งยืนแล้วก็ให้สืบต่อยาวนานเป็นที่เรียนรู้ของคนในชุมชนอื่นจังหวัดอื่นได้อย่างเข้มแข็งนะครับ